สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับตอนนี้คุณอยู่กับผมจันเจมเมสเตอร์เกมเมอร์คนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ฮะผมอยู่ในเกมบีชเทพมรณะนะซึ่งคลิปก่อนที่ผมอัพไปก็คือรีบอนใช่ไหม คือน้องๆบอกโอ้โหพี่เจไหนแบบตอนที่เล่นบีชคลิปก่อนพี่เจบอกว่าพี่จะเล่นแน่นอนเกมนี้นี่ไงจริงๆคือผมเล่นนะฮะแล้วผมก็อยู่เซิร์ฟเดียวกับกายหงิดด้วย wow. ชื่อผมเนี่ยคือเนี่ยผมสายฟรีชื่อก็บอกอยู่ว่าผมเนี่ยสายฟรีนะครับ Bro. ฉะนั้นเนี่ยเราจะมาเล่นแบบสายเปย์ไม่ใช่พลังผมไม่ได้เยอะถ้าเกิดไปเทียบคนอื่นแล้วเนี่ยผมเนี่ยอยู่อันดับที่39นู่นอ่ะคือแทบจะไม่ติดท็อป10นะแต่ว่าเราติดท็อป50นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยพลังเถื่อนมากนะฮะโอ้โหดูครับ Nobody X นะฮะคนนี้น่าจะมาจาก One Punch นะครับผมแล้วคนที่2เนี่ยน่าจะกายหงิดนะฮะอยู่กิลมาเซอร์หงิดเนี่ย น่าจะกายหงิดแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ขาย ID ไปหรือยังนะดูจากการเปลี่ยนชื่อแล้วผมคิดว่าอาจจะขายไปแล้วล่ะมั้งนะฮะก็สำหรับกายหงิดขายทำไมคือตอนนี้ผมก็ยังไม่บอกนะเพราะว่าเดี๋ยวแบบน้องๆจะแบบว่าเกิดอาการตกใจสรุปคือกายหงิดขายหรือยังกูก็ยังไม่รู้เลยกูก็พูดมั่วนะครับผมโอเคอภัยในขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเซิร์ฟนี้เถื่อนมากๆครับเซิร์ฟ12นะฮะคือเซิร์ฟเนี่ยผมอะเล่นตั้งแต่แรกแล้วถ้าเกิดใครที่อยู่เซิร์ฟนี้ตั้งแต่แรกก็น่าจะแบบพอคุ้นหูคุ้นตาแบบเอ้ยคนนี้จานเจใช่ไหมโอเคจะว่าไปแล้วผมก็รับของฟรีก่อน รับเพชรฟรีครับโอ้โหคุณ Nobody X เนี่ยเขาแบบโอ้โหเปิดทางมาทำให้เราได้แบบหยกฟรีเยอะมากๆนะฮะบอกเลยว่าเงียวเงียวนะครับผมสายฟรีนะฮะ #VIP12 ไอ้บ้าคือผมก็เติมนะแต่ผมไม่ได้เติมเยอะนะเติมแบบ 2-300 อะไรเงี้ยเพื่อเอาแบบเบียคุยะอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทีมของผมเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะนี่ครับผมทีมที่ผมปั้นมาก็จะประมาณนี้ครับทีมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากขนาดนั้นนะนี่ครับก็จะมี UR 3ตัวด้วยกันนะครับนี่ครับมีตัวเคปาจิครับมีซันเงสึนะแล้วก็จะมีตัวที่เพิ่งออกมานะครับลันนิคุลันนิคุนะครับผมนี่ตัวละครโปรดของผมโทชิโร่แต่จริงๆเนี่ยต้องรอร่าง2นะร่างนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะต้องรอร่าง UR ถึงจะเก่งมากๆเลยนะครับผมซึ่งจริงๆเซิร์ฟนี้เนี่ยคนที่เล่นกับผมว่าจริงๆก็มีหลายคนนะไอ้เบิ้มก็เล่นกับผมด้วยนะไอ้เบิ้มมันอ่อนป่าววะจานเบิ้มว่ะจานเบิ้มอ่อนว่ะเฮ้ยจานเบิ้มอ่อนว่ะจานเบิ้มอุ้ยเบิ้ม50แล้วนะอุ้ยอุ้ย UR เขาเยอะอยู่นะทำเป็นเล่นไปนะเขามี UR 2ตัวนะมีเบียร์คุยะด้วยโอ้โหตึงนะพลัง 300,000 อุ้ยสูสีกับผมเลยเนี่ยคุณผู้ชม สูสีสูสีพลังสูสีกันรับเควสก่อนนะเล่นไปด้วยชิวๆนะครับผมนี่ฮะคือผมทำคลิปนี้เนี่ยคือผมจะบอกว่าเออจริงๆผมมาเล่นอยู่นะเออแต่ว่าผมเพียงแค่แบบเล่นชิวๆของผมอะผมไม่ได้ทำคลิปอะไรแต่ว่าในเมื่อแบบมีน้องๆขอกันมาเยอะเนี่ยผมก็เลยเอออัดคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยละกันนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยมันมีตัวละครมาใหม่นะเนี่ยครับมันมีซุนซุยเข้ามานะซึ่งตอนนี้ผมก็ดองเพชรเอาไว้นะคือเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ดองเพชรง่ายมากครับโอ้โหดองแป๊บเดียวขึ้นหมื่นขึ้นหมื่นขึ้นหมื่นเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองสุ่มกันขำๆดีกว่าเนาะคุณผู้ชม yeah. เราจะมาลองสุ่มหาซุนซุยกันขำๆดีกว่าว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูรางวัลก่อนนะครับว่ามันจะมีตัวอะไรออกบ้างโอ้ถึงจะซุนซุยมันจะมาเป็นตัวเลยหรือว่ามันจะมาเป็นเศษวะผมคิดว่ามันดูทรงแล้วจะน่าเป็นเศษนะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยตัวอย่างรางวัลตัวละครข้างบนมันไม่มีฮะน่าจะมาเป็นเศษละมั้งดูทรงคือตัว SSR นะฮะตัวที่ผมยังไม่มีเนี่ยมันจะมีตัวนี้เนี่ยตัวนี้ผมยังไม่มีเลยแล้วก็จะมีตัวนี้ครับผมแล้วก็จะมีตัวมายูริเนี่ยฮะผมก็ยังไม่มีคือผมอยากได้2ตัวนี้มากเลยนะฮะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะเอามาอัพแบบเพิ่มพลังให้กับทีมทั้งหมดของผมนะครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาเราไปเลยกันดีกว่าครับผมไปครับผมจังหวะนี้ครับเฮ้ยสีทองมา 2-3 อันอุ้ยมันสีแดงป่ะเอ้ยโอ้โหกันจูโอ้โหตัวอะไรเนี่ยโอมาคาเซโอมาอิดะอ่านยังไงเป็นโอมาคาเซพูดแล้วหิวเลยเฮ้ยนี่ไงซุนซุยผมโอ้มันมาทีละ5เศษอย่างนี้เหรอเฮ้ยแต่ว่ามันใช้30เศษแสดงว่า2ดาวมันก็หาไม่ยากนะถ้าเกิดมันออกมา30เศษคือ30เศษ UR จะได้2ดาวนะครับผมแสดงว่าออกไม่ยากนะออกไม่ยากแต่ว่าสิ่งที่ยากเนี่ยผมคิดว่าก็คือการที่จะไปหาเศษมาเพื่ออัพดาวให้กับมันนั่นเองนะฮะ เปิดต่อเลยครับยังไงครับผมมาปั๊บๆๆๆๆผมได้ใส่ตาม้าว่ะน้องๆ
ไซตามะมันจากไหนโอ้โหนี่ครับได้ซุนซุยมาอีกแล้ว wow. ชุนซุยเคียวราคุชุนซุยตอนนี้เราได้มา10เศษแล้วครับผมเพชรผมน่าจะเหลือเปิดได้อีกยาวๆยาวๆยาวๆโอ้โหโอ้โหไอตัวนี้มันไม่มาสักทีเลยคุณผู้ชมเนี่ยไอมายูริเนี่ยไอซุนซุยเดี๋ยวนะอันนี้มันมีอะไรให้รับบ้างอ๋อนี่ไงมีเศษให้รับเพิ่มด้วยนะถ้าเกิดเรามาเปิดข้างนอกโอเคถ้าเกิด100ครั้ง100ครั้งโอเคจะได้พวกเศษอะไรพวกนี้เนาะมาไปต่อครับผมคุณผู้ชมให้ผมว่าซุนซุยผมน่าจะครบแล้ววะดูทรงนะมาปั๊บๆลูคีเห็นแล้วพี่อยากจะเป็นลูคีเมียโอ้ไม่ก็ไอ้นี่มาบ่อยมากเลยเนี่ยไอยูมิจิกะเนี่ยโอ้โหมาบ่อยเกินมาครับครั้งสุดท้ายเพชรผมจะหมดก่อนหรือเปล่าครับจังหวะนี้ฮะเฮ้ยได้โคมามูเละเฮ้ยผมได้หมาว่ะเอ้ยแต่ว่าตอนนี้ผมได้ซุนซุยแล้วนะนี่ฮะเศษครบ30อันแล้วฮะโอเคได้ตัวก็ถือว่าไม่แย่นะได้ตัวมาแล้วฮะโอเคเดี๋ยวผมไปแลกเลยผมไปแลกตัวเลยนะครับผมวิธีการรวมนี่ครับจากนั้นเราก็กดผสมนะครับผม30เศษนี่เห็นไหมเราได้มา2ดาวครับผม2ดาวนี่เราเปิดใช้พลังด้วยมันทำให้ Attack เพิ่มขึ้นอีก 15% นะฮะซุนซุยโอ้โหเฮ้ยพลังตอนนี้ทีมลบผมเท่าไหร่เนี่ยทีมลบผมอยู่ที่ 487,000 นะฮะโอเคคือเกมนี้แบบกิจกรรมอะไรมันค่อนข้างเยอะนะเวลาที่เราทำนู่นทำนี่เสร็จดูดิเห็นไหม yeah. คือแบบเพชรเรามันจะได้คัมแบ็กอะเพชรเรามันจะได้คืนค่อนข้างเยอะเลยนะดูดิโอ้โหแป๊บเดียวครับได้มาอีก 3,800 ครับเราก็เปิดต่อเลยฮะเปิดต่อเลยฮะเปิดอีก10ทีเลยฮะจะได้อะไรเพิ่มมาไหมฮะปึ๊บปั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 ๊บโอ้โหเกลือเกินโอ้จานอะไรกันครับเนี่ยโอ้เวลาเปิดให้สุ่มกี่วันเนี่ย3วันเหรอโอเคฮะรับเพิ่มเลยแล้วกันอ๋อถ้าเกิดแบบเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดเราอัพดาวถึงดาวสูงๆเราก็จะได้แบบเหมือนได้อาวุธอะไรของมันมาด้วยเนาะ yeah. อ๋อโอเคเลยเข้าใจละโอ้โหไม่ไหววะคุณผู้ชมอะถ้าให้ผมแบบเปเนี่ยผมมองตรงว่าไม่ไหวนะเพราะว่าดูทรงแล้วมันใช้ค่อนข้างเยอะพอสมควรอยู่นะผมว่านะโอเคเราได้เพชรมาเพิ่มอีกแล้วครับเราได้เพชรมาเพิ่มปุ๊บเราก็ต้องเปิดต่อไงเปิดต่อไงสัก3ดาวไหวปะซุนซุย3ดาวไหวปะโอ้ไอ้แก่นี่มาบ่อยเกินโอ้โอ้ไอ้เด็กเปรตโอ้ยดูแต่ละตัวที่ผมได้สิครับนี่มันอะไรกันครับเนี่ยไอ้ตัวที่ไม่เคยได้มันก็ไม่มาเลยนะไอ้ตัวที่แบบไอ้ยูยายุจิอะไรน่ะอยากได้มากเลยไอ้ที่มันใส่หน้ากากโอเคครับเรารับของฟรีอีสปอร์ตก่อนนะคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาปั้นตัวละครกันหน่อยดีกว่านะฮะเรามาปั้นซุนซุยดีกว่าโอเคนี่ผมรู้แล้วผมมีไอเดียแล้วอ่ะคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมปั้นชุนซุยผมอ่านชื่อแบบลิ้นมันจะพันกันเดี๋ยววันนี้ผมปั้นชุนซุยแล้วผมเอาไปตบไอ้เบิ้มเลยเหรอ เอ้ยนี่แหละผมว่านะว่าผมอาจจะแพ้ก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหม เดี๋ยวผมเอาไปตบไอ้เบิ้มดีกว่าไอ้เบิ้มมันเก่งนะเกมเนี้ยมันเติมไม่หนักเหมือนกันนะพูดเล่นถึงมันจะเติมนะมันเติมไม่หนักมันเติมแบบว่าเติมถ้าเทียบกับพวกกายหงิดอะไรเนี่ยเราสู้ไม่ได้นะเพราะว่าช่วงนี้เราจนมากเลยนะเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะโควิดก็เล่นงานนะไหลไปเรื่อยแล้วตอนนั้นโอเคครับตอนนี้ผมอัพเลเวลจนแบบไม่มีอะไรจะให้อัพแล้วนะหมดแล้วตอนนี้ผมก็อัพเลยครับผมมาดิครับ2ดาวเนี่ยแหละ2ดาวเนี่ยแหละนี่ครับใส่ไปกรอบฟ้ากรอบฟ้า1ดาวแล้วใส่สุดใส่สุดนี่เรามีตัว UR เรามีตัว UR คือผมอยากได้ตัวไอ้ฮิซุกายะมากเลยนะคุณผู้ชมอะไอ้น้ำแข็งอะแต่ไปร่าง2อะคือแบบไปดูแบบโอ้โหเกมเพลย์ของพวกต่างประเทศที่เล่นเอาไว้แล้วแบบรู้สึกมันค่อนข้างเก่งเข้าปั้นหมดแล้วก็ซื้อเข้าปั้นเพิ่มเลยคุณผู้ชมอะซื้อเข้าปั้นเพิ่มครับเพื่อปั้นซุนซุยมาดิครับเอเบิ้ลมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวจริงๆมันก็นั่งอยู่ข้างๆผมนี่แหละว่าไงมาเบิ้มไหวปะไหวได้ละสายฟรีผมก็สายฟรี20บาทผมเติมไป150บาท
ผมไม่ยอมคุณหรอกโอเคอัพก่อนอัพก่อนนี่ครับผมขออัพก่อนนะโอ้โหเวล50ครับผมน่าจะอัพได้แค่นี้แหละเนี่ยเราสายฟรีไงเบิ้มเราก็เล่นได้ประมาณแค่นี้แหละเราจะไปไกลกว่านี้มันไม่ไหวแล้วนะคุณผู้ชมอะไม่ไหวแล้วฮะเราค่อยๆเป็นค่อยไปเราเล่นได้เท่าที่เรามีนะฮะเราจะไม่ฝืนตัวเองนะเราจะไม่ฝืนตัวเองขนาดนี้นี่ครับเฮ้ยพลังขึ้นหมื่นแล้วนะซุนซุยผมอะผมว่าก็ใช้ย่อยได้เนี่ยใช้ย่อยได้เนี่ยแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าพลังของซุนซุยเนี่ยเวลาที่มันเอาไปต่อสู้เนี่ยมันจะขนาดไหนนะฮะผมคิดว่าผมอาจจะแพ้มันนะเบิ้มเพราะว่าแบบผมเอาซุนซุยไปสู้ไงแล้วแบบตัวละครผมมันเพิ่งปั้นคุณผู้ชมเข้าใจไหม no. มันน่าจะสู้ยากนะฮะระหว่างนี้ก็ฟังผมบทไปก่อนนะครับผมในขณะที่ผมกำลังอัพตัวละครอยู่ เอาจริงนะเกมนี้ผมว่าแม่งแบบผมว่าดูไปดูมาแล้วผมว่าจ่ายหนักใช้ได้จ่ายหนักกว่าวันพันอีกมั้งเนี่ย ที่ผมกล้าพูดเกมอื่นนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเกมนี้เขาไม่ได้เข้าผมยังไงล่ะผมก็พูดได้จริงไงแล้วผมก็อัพตัวละครไงอัพแน่นๆไปเฮ้ย12,000แล้วไอ้เบิ้มรอเลยรอพี่เลยน้องเบิ้มพร้อมยังอ่ะน้องเบิ้มไอ้เดี๋ยวก่อนดิเรารีบอ่ะกูเอาตัวอื่นเข้ามามันก็สู้ไม่ได้แล้วคือต้องบอกว่าเบิ้มนี่มันเป็นคนที่เล่นเกมนี้เยอะมากนะเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยผมแบบเฮ้ยจะสู้ยังไงวะเอาจริงวันทั้งคืนก็เห็นมันสตรีมเสร็จมันก็มานั่งเล่นบีทเทพมรณะนะผมก็แบบโอ้โหมันเอาจริงจังวะอะไรเงี้ยตอนนี้ครับผมก็อัพดาบให้น้องเบียร์คุยะที่น่ารักของผมก่อนดาบบวกเท่าไหร่แล้วเนี่ยบวกล้านหนึ่งละการหยิดผมก็ฆ่าทิ้งมาแล้วนะไม่อยากจะพูดเยอะนะครับผมพูดไปแล้วอ่ะจังหวะเนี้ยโอเคครับจังหวะที่ผมก็รับของไปเรื่อยๆก่อนนะโอเคถ้าเกิดการหยิดไม่ได้เล่นแล้วก็น้องๆก็มาดูพี่เจแทนนะครับผมเนี่ยพี่เจก็ยังเล่นอยู่แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดแบบน้องๆแบบดูน้อยพี่เจก็จะเลิกเล่นแล้วครับเลิกเล่นตามการหยิดเป็นคนใจง่ายเนาะโอเคครับกดรับคงรับเควสรับของฟรีไปเรื่อยๆนะฮะชิวๆครับผมคลิปนี้เรามาเล่นกันแบบชิวๆเราจะไม่แบบไปแข่งขันกับใครนะฮะเราจะไม่ไปแบบว่าเราจะไม่ไปเบียดเบียนกับใครเราจะไม่ไปเบียดเบียนกับใครเราจะเล่นแบบในชิวๆของเรานะครับเฮ้ยพลังผมจะ 500,000 แล้วอ่ะโหสวยเบิ่มยากแน่ไปเบิ่มมันน่าจะ 600,000 กว่าแล้ววันเนี้ยเห็นมันเติมอัดเข้าไปอีกประมาณ 40,000 เมื่อเช้าเลอะเทอะไปเรื่อยไอ้เบิ่มเติมไป 200,000 ดูมันพูดโอ้โห 200,000 กีบโอ้โหแพงอยู่ผมเพิ่มพลังก่อนนะโอเคครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมซื้อเพชรให้หมดเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าแบบผมจะไปออกศึกหนักเนี่ยผมก็คิดว่าผมอาจจะต้องจัดเต็มไอ้เบิ่มหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมปั้นตัวละครผมให้สุดไปเลยนะสำหรับซุนซุยนะฮะดูดิพลังโอ้โห13,000 แล้วจะ13,000 แล้วโซต่อสู้ครับเราก็ต้องปลดล็อกโซต่อสู้ครับผมพอจากนั้นเนี่ยเราก็หาโซต่อสู้ดีๆใส่สักอันนึงนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้ใส่ไปก่อนนะผมเพิ่มพลังนะเพิ่มพลังแล้วเราก็อัพนี่ครับโซต่อสู้ส่วนตัวของเขาครับผมนี่ไงอัพให้เขาเลยนี่ครับ5ดาวไปเลยโอ้โหโดนเดี๋ยวนรกมาถามหาแล้วเบิ้มนี่ไง5ดาวไปแล้วครับจังหวะนี้ซุนซุยแล้ว14,000แล้วฮะไหลๆอ่ะไหลยาวๆไหลยาวๆเราอัพเวลให้น้องเขาหน่อยน้องเขาบอกว่าอยากเวล50เลยฮะแต่ไม่รู้ว่าไม่น่าพอนะพอป่าววะโอ้ไม่พอฮะโอ้ไม่พอเวล50ครับผมทีนี้เราก็มาอัพอาวุธต่อครับโอเคอัพอาวุธต่อครับผมเงาเงาครับเงาเงาตอนนี้อาวุธเราเป็นแบบสีฟ้าแล้วก็1ไฟนะฮะ1ดาวนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวอัพไปเรื่อยๆก่อนนะคุณผู้ชมโอเคครับทีนี้เนี่ยเราก็มาโอเคเดี๋ยวผมเฮ้ยกดผิดโอเคไม่ผิดอย่าหลอนดิเจคือผมแบบคิดถึงการต่อสู้กับเบิ้มแล้วผมแบบโลกไงคุณผู้ชมอะคือผมคิดว่ามันอาจจะเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างดูเดือดนะแล้วมันแบบนะฮะมันน้องๆต้องจับตาดูนะฮะเฮ้ยเกมนี้ผมคิดว่าอย่างที่ผมบอกนะว่ามันไม่ได้หาตัวละครยากขนาดนั้นแต่มันจะหายากตรงดาวนะฮะเก็บเนี่ยดาวอะดาวที่เราจะเอามาบูสต์ตัวละครของเราให้แบบมันเก่งมากยิ่งขึ้นเพื่อแบบปลดล็อกสกิลใหม่ๆเนี่ยปลดล็อกความเก่งของมันเนี่ยผมว่าเนี่ยหายากนะฮะโอเคผมว่าประมาณนี้นะสัก15,000ก็พอนะพลังผมว่าไอ้เบิ้มน่าจะสู้ผมได้นะแต่ก็ลองดูนะครับผมโอเคทัพของผมเนี่ยจับประมาณนี้นะฮะจะจัดไว้ประมาณนี้
แล้วซุนซุยผมเอามาแทนตัวไหนดีอ่ะโอ้มันเก่งทุกตัวเลยทีมผมอ่ะเอามาแทนนี่แล้วกันนะฮะเอามาแทนฮิสกายะไอ้ยาพลังลดหายไป 4,000 มาครับผมไอ้เบิ้มอยู่ไหนไอ้เบิ้มอยู่นี่แหละส่งหัวใจให้ทีนึงแล้วจากนั้นเราก็วัดฝีมือกับมันหน่อยนะครับผมเอาละผมจะสู้มันได้มั้ยเนี่ยความไวยังไงความไวครับผมออกก่อนนะผมออกก่อนนะกดสปีดครับสปีดคูณ1พอครับผมมาแล้วครับแล้วผมชาร์จต่อยไปก่อนเปี้ยงนึงครับผมยังไงครับโอ๊ะเข่ากระแทกเอายังไงซันเงซือผมฟันไปแล้วเมื่อกี้เข่ากระแทกไมค์กูหลุดป่ะเนี่ยไมค์ไม่หลุดโอเคนี่ยังไงซุนซุยผมนี่ยังไงฟันธรรมดาไปก่อนแล้วยังไงครับเบียร์กูยะฟันธรรมดาไปก่อนแล้วยังไงแถวหน้าฝั่งนู้นเขายืนทนไว้หรือเปล่าโอ้แต่โกงความตายมาแล้วจังหวะนี้ฮิสกายะครับผมฮิสกายะอันติมาครับผมมีตัวแข็งหรือเปล่ามีตัวแข็งไปตัวนึงครับผมโอ้ขี้โกงเกินเอาละครับอันติมาจังหวะนี้แต่เขาโดนสะท้อนนะทีมผมใส่สะท้อนหนักไว้อยู่แล้วยังไงครับเขายิงบาซูก้ามาโดนตัวไหนโดนเบียร์คุยะผมครับโอ้โหเจ็บอยู่เด้เจ็บอยู่เนี่ยเจ็บอยู่เนี่ยมาดิเอาดิเฮ้ยฟันแรงเอาดิสะท้อนอยู่ซุนซุยผมจะได้แบบโชว์บ้านเนี่ยซุนซุยมาครับจังหวะนี้ครับผมวงตบลูกวอลเล่เข้าที่หน้าบรัม 100,000 ครับผมจังหวะนี้มาแล้วครับผมโอ้โหปาด2ตายไป3เอ้ยไม่ใช่ปาด3ตายไป2โคตรผิดเฮ้ยเอาว่ะไอ้เบิ้มดูดิชนะว่ะดูพลังดิครับอะไรไม่ถึง 200,000 แสนเดียวเท่านั้นเองแสนเดียวเท่านั้นเองเฮ้ยผมชนะไอ้เบิ้มได้อ่ะคุณผู้ชมผมว่าผมแบบก็เอาเรื่องก่อนน่ะเดี๋ยวผมไปลองในอารีน่าก่อนดีกว่าว่ะโอ้โหผมไปลองในอารีน่ากันดีกว่านะครับผู้ชมโอ้อันดับ1มันยังสู้ไม่ได้เราต้องไต่อันดับไปเรื่อยๆถึงว่าเขาสู้เราไม่ได้ฮะกูนี่แหละสู้เขาไม่ได้ครับต้องการอะไรมาครับท้าทายไปเลยครับผมแล้วก็จัดต่อสู้แบบออโต้เลยมั้ยนี่ไงผมจัดแบบนี้เลยแม่ผมจะเอาซุนซุยผมออกไปสู้ตัวละครใหม่ของผมนี่โอเคแล้วก็เอาฮิสกายะไว้ข้างหลังแทนตัวนี้แล้วกันนะฮะนี่มาเดี๋ยวครับผมสู้ออโต้ไปผมจะสู้ได้ป่าวะคุณผู้ชมเฮ้ยผมว่าผมก็น่าจะเอาเรื่องอยู่นะมาคูณ2ไปเลยมาครับจังหวะนี้ทีมผมเปิดก่อนครับแล้วก็จิ้มไปที่แถวหลังครับผมโดนไป 56,000 ครับผมแล้วจังหวะนี้ครับกระโดดต่อยไปครับผมยังไงครับพิสกายะฝั่งโน้นไปครึ่งหลอดครับจังหวะนี้ซันเงสืบฟันไปเรียบร้อยครับผมพิสกายะตายไปมาครับผมฝั่งผมเปิดก่อนได้เปรียบครับผมฟาดไปอีก 106,000 ครับผมฝั่งตัวนั้นตายเลยครับฝั่งข้างหลังนะนี่มาดิมานี่ฟันครับเซมบงซากุระมั้ยล่ะมาดิเหลือ2ตัวจบไหมโอ้จิ้มมาครับโอ้ยตัวนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ก็ไม่เท่าไหร่เอ้ยไม่เจ็บซันเงซือบอกกูจะตายแล้วทำไมถึงบอกว่าไม่เจ็บเฮ้ยถ้าฟันมันเท่มากเลยว่ะมาครับฮิสกายะบอกว่าให้พี่โชว์บ้างเดี๋ยวจะไม่มีซีนมานี่ไงกระโดดตบลูกวันเล่เข้าที่หน้าเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมนี่ครับอันติเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยง3ดอกเอาเรื่องว่ะคุณผู้ชมชุนซุยป่ะเอ้ยเรามาไต่แรงก่อนเดี๋ยวผมไปตบอันดับ1โชว์เลยป่ะล่ะ Nobody X เนี่ยไม่พูดเล่นนะบนเล่นพลังต่างกันเยอะเกินนะครึ่งๆเลยไม่ดิเขามากกว่าครึ่งด้วยตอนนี้เนี่ยคนนี้พลังเยอะสุดใช่ไหมคนนี้พลังอยู่ที่ไม่รู้อะผมท้าคนที่พลังเยอะสุดเลยที่มันจัดลิสต์มาให้โอเคมาลองงัดสักหน่อยสิผมลองเปลี่ยนทีมผมนิดนึงนะเพื่อที่จะแบบให้เกมมันออกมาแบบขาดหน่อยทีมผมจะได้ฆ่าเขาแบบขาดหน่อยพูดเป็นเล่นไปจานเจ้ยนี่ไงโดนจิ้มไปก่อน 50,000 ครับผมแล้วฝั่งผมมาจังหวะนี้ซันเงสือปาดไปครับไม่ตายอะโอ้โหทำบุญด้วยอะไรครับเนี่ยมาดิคอมโบคอมจอยรีจอยซันซิวมาครับเบียร์คุยะผมฟันสดงดเชื่อเบื่อทวงครับจังหวะนี้ก็เรียบร้อยเบียร์คุยะล่วงไปแล้วครับผมมาหุยหุยดูท่าเขาเท่เกิน 30,000 ซันเงสึจังหวะนี้ฟันมา 60,000 นะถือว่าเอาเรื่องอยู่โดนใบด้วยมาดิไม่เจ็บได้เวลาเคาน์เตอร์ครับจังหวะสวนกลับครับผมสตันไม่ดินี่ไงกระโดดตบลูกวัดเล่เข้าที่หน้าปากเอาล่ะได้เวลาครับผมบิงตีนี่ไง
ี้ยโอ้โหเจ็บเจ็บเรียบร้อยครับผมน่าจะปิดฉากฝากตัวไปแล้วเรียบร้อยเจอเซนบงซากุระคายเมโยชิเข้าไปโอ้โหเฮ้ยผมว่าผมก็เอาเรื่องอยู่นะอันดับผมมันอยู่ไกลยังวะมาดิคนนี้กายหงิดตัวปลอมจ้าเฮ้ยกายหงิดตัวปลอมเหรอจริงๆเนี่ยตัวจริงเนี่ยคนนี้ตัวจริงแต่เขาตั้งชื่อแบบว่าเอ้ยเป็นตัวปลอมแต่จริงเนี่ยตัวจริงกายหงิดเหรอก็มาดิครับผมเฮ้ยผมเจอกับกายหงิดตัวเป็นๆว่ะฮะจังหวะนี้ผมได้เปิดก่อนนะครับผมจังหวะนี้ผมได้เปิดก่อนแล้วจังหวะนี้ครับจิ้มไปก่อนครับผมข้างหลังครับแนวหนังโดนไป55,000ฟันไปอีกบัวไป 100,000 ครับผมมาดิเฮ้ยการหงิดทีมเขาแข็งอยู่เนี่ยคุณผู้ชมอะนี่ไงฟันไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยตีไม่เข้าเลยนี่ผมว่าทีมผมอาจจะต้องรอจังหวะเคาน์เตอร์แล้วนะจังหวะนี้ฝั่งนั้นจะเป็นฝ่ายใส่กลับมาคืนครับผมโอ้โหติดพิษโอ้ยโอ้ยโอ้โหเฉยๆเฉยๆยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่อดทนไว้ลูกอดทนไว้ลูกโอ้ยไม่เท่าไหร่ยังไหวยังไหวเอาล่ะจังหวะนี้ได้เวลาเคาน์เตอร์ครับต่อยไปครับติดตันไหมไม่ติดครับผมจังหวะนี้ตบลูกวอลเล่ชายหาดบลูม100,000ครับผมมาดิอีไงปล่อยพลังขึ้นเต่า10เท่าสถานฟ้าไปไม่เจ็บครับผมได้เวลาบิงตีครับผัวผัวผัวทำไมมันดูไม่ค่อยแรงเลยวะดูเซมบงซากุระดีกว่าครับผมสองแสนสองทีปะสองทีปะสองทีไปเพลินๆนะครับแล้วก็เคมปาจิฟาดดาบลงที่หน้าครับผมบอกเลยว่ารถเป็นข้อล่อเป็นแข้งเฮ้ยกายหงิดตัวปลอมเหรอโอ้โหผมชนะกายหงิดน้องๆน้องๆต้องกดไลค์แล้วนะจริงๆผมชนะกายหงิดได้นะโอ้โหต่อไปใครครับไอ้ต้องไอ้ต้องนี่ไอ้ต้องครับไอ้ต้องสีแดงคืออะไรสีแดงคือเขาตั้งชื่อเป็นสีแดงไงใช่ที่ไหนมันมีวิธีตั้งชื่อเป็นสีแดงอยู่มาฮะไอ้ต้องเหรอไอ้ต้องเดี๋ยวพี่จะจัดการน้องเองนะไอ้ต้องมาผมชอบทรงผมหัวถักมากเนี่ยแบบมันดูเท่ฟันไปครับซันเงซึครับอิจิโกะข้างหลังเกือบตายโอเคตอนนี้ก็เป็นแบบเฟสการโจมตีธรรมดานะผมคิดว่าฝั่งนั้นน่าจะมีคนตายคนหนึ่งป่ะจากการคาดเดาของผมปั๊บ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 เข็มมาจีฆ่าไม่ลงเอาไม่ลงก็งงเหมือนกันครับจังหวะนี้ถึงตาที่ฝั่งนั้นจะถมสกิลใส่เราแล้วฮะยังไงติดแข็งไหมไม่ติดแข็งครับผมทีมผมเนี่ยยังอยู่นิ่งยังอยู่นิ่งยังไหวอยู่มาดิสัตว์เงซึสัตว์เงซึนี่ทีมผมเป็นกระสอบทรายหรือเปล่าครับเนี่ยยังไงยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ไม่เท่าไหร่ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บก็แย่แล้วเริ่มเจ็บเฮ้ยไม่ตายทีมเรายังไม่ตายทีมเรายังคงหายใจนี่ไงต่อยไม่ก่อนต่อยไม่ก่อนแล้วจังหวะนี้ครับผมตบลูกวอลเล่เข้าที่หน้าไปแสนสามครับแสนสาหัสไปดิแล้วก็พลังขึ้นเต่า10เท่าสถานฟ้าไป 40,000 แล้วจังหวะนี้ครับผมชุนซุยครับผัวพระผัวนี่ไงตายไปดิแล้วเซมบงซากุระคางเงโยจีนะเรียบร้อยโอ้โหปิดฉากไปด้วยความสวยงามครับสุดยอดว่ะเดี๋ยวผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะผมไม่อยากแบบสู้ไปมากกว่านี้แล้วผมกลัวแบบว่าเซิร์ฟนี้จะแบบเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมานะแค่นี้ผมก็ว่าคนเริ่มจะแบบตกใจในฝีมือของผมแล้วนะฮะขี้โม้เหมือนเดิมเลยจานเจนอะเล่นเองด่าตัวเองเองนะครับผมมาครับผมจบไปเรียบร้อยนะสำหรับบีชเทพมรณะเนี่ยคือจริงๆเนี่ยผมก็อยากทำต่อนะผมก็อยากทำแบบหลายๆคลิปแต่ถ้าเกิดน้องๆอยากให้พี่เจทำต่อนะครับผมก็สามารถสนับสนุนพี่เจได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้นะช่วยกันแชร์คลิปนี้กด Subscribe ที่ Channel Master Gamer เยอะนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะผมจะได้มีกำลังใจที่จะมาทำเกมนี้ต่อนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ